แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตสำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากเพจ Facebook รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลนะคะรัฐบาลยืนยันไม่เคยทอดทิ้งชาวสวนทุเรียนกลางแผนเจรจาส่งออกผลไม้ไปจีน4ประเด็นพร้อมขยายตลาดสู่ตะวันออกกลางนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดของข่าวอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะรัฐบาลชี้ประเด็นการส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีนนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายซีโร่โควิดของจีนที่มีการตรวจตราอย่างเข้มงวดณด่านโยอีกวนผิงเสียงตงชิงและโมฮานทำให้การจราจรติดขัดส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ของทุกประเทศไม่เฉพาะไทยเท่านั้นซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานหลายกระทรวงพร้อมทั้งหารือฝ่ายจีนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขนส่งสินค้าไทยมีความคล่องตัวไม่เกิดความเสียหายและเร่งขยายตลาดสู่ประเทศตะวันออกกลางมากขึ้นมั่นใจปีนี้ส่งออกสินค้าเกษตรโตอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้รัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจต่อการแก้ปัญหาการส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปจีนนะตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศได้บูรณาการการทำงานประสานกับทางการจีนมาอย่างต่อเนื่องและได้แก้ปัญหาข้อติดขัดที่เกิดขึ้นเป็นระยะทำให้การส่งออกผลไม้ในปี2563มีมูลค่า 91,000 ล้านบาทและปี2564เพิ่มเป็น 160,000 ล้านบาทเฉพาะทุเรียนกว่า 100,000 ล้านบาทมากไปกว่านั้นนะคะรัฐบาลได้หารือกับทางจีนในหลายประเด็นกล่าวคือ 1. ขอให้หลงไทยที่ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรหลงปลอดโควิด-19 มี GMP Plusรับรองซึ่งอบรมไปแล้วกว่า400แห่งสามารถผ่านด่านจีนได้โดยไม่ต้องเปิดทุกตู้2การขนส่งบนเส้นทางรถไฟจีนลาวโดยการปิดตู้ที่ประเทศลาวและส่งไปคุนหมิงโดยไม่ต้องแวะตรวจที่ด่านโมฮานเพื่อให้สามารถส่งทุเรียนและผลไม้เศรษฐกิจอื่นๆทางรางได้ตั้งแต่มีนาคมปีนี้3เสนอให้มีการประชุมหารือกับจีนลาวและเวียดนามเพื่อตกลงมาตรการร่วมกันโปรโตคอลในการเปิดปิดชายแดนต่างๆและ4เสนอให้มีกรีนเลนสำหรับผลไม้ไทยเป็นการเฉพาะขณะเดียวกันนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการให้มีมาตรการรองรับปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งปี2565ประกอบด้วย1การรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติ2การช่วยเหลือในการกระจายสินค้าควบคุมคุณภาพและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้1การรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ2การช่วยเหลือในการกระจายสินค้าควบคุมคุณภาพและกระตุ้นการบริโภคผลไม้3การช่วยเหลือสนับสนุนการส่งออกผลไม้ไทย4การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้และ5การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ปกติสำหรับตลาดใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งทำการตลาดอยู่คือตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งที่ผ่านมามีความต้องการผลไม้สดจากไทยจำนวนมากขึ้นและหลากหลายชนิดเช่นเงาะมังคุดลำไยมะม่วงทุเรียนนอกจากการไปเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีที่จะนำไปสู่โอกาสทองการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรของไทยแล้วล่าสุดการเจรจาหารือระหว่างรัฐมนตรีเฉลิมชัยกับรัฐมนตรีด้านการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ณเมืองดูไบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะนำไปสู่การส่งออกการค้าสินค้าเกษตรและอาหารอย่างแน่นอนซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณหมื่นกว่าล้านบาทต่อปีและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.6 นะคะอัปเดตข่าวดีนะคะรัฐบาลยืนยันไม่เคยทอดทิ้งชาวสวนทุเรียนกลางแผนเจรจาส่งออกผลไม้ไปจีน4ประเด็นพร้อมขยายตลาดสู่ตะวันออกกลางนะคะ
แอดถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยเรานะคะ